เพราะตะวันมันจะพอเวลาพลังนั้นมันหมดปุ๊บมันจะรู้ตัวแล้วมันจะฟื้นยากครับพอรู้ผิวก็ต้องรีบเพราะพลังมันจะต่อเนื่องอย่างน้อยก็ให้มีครับพออะไรมันหมดมันก็คือหมดก่อนจะทิ้งเข้าไปใหม่ก่อนที่จะมันจะเบิร์นก่อนจะเอาที่นี่มาใช้ได้ก็เลยต้องจำเป็นมีจะคนอยากจะเป็นเพื่อนไม่อยากจะกดนะเพื่อนส่วนตัวนี่แต่ว่าหยิบเลยเพราะว่ามันมากเกินวันหนึ่งจะมารับแต่พวกนี้มันไม่ได้จริงๆนะจะแย่อันนี้มีพ่อบกพร่องเรื่องอะไรมันตาครับพ่อลุงมันคะมันแสบก่อนนะครับแสบสักพักมันจะคันยิบๆตรงช่วงเหมือนในใช่ครับกับช่วงหัวตาครับผมตาหัวคิ้วครับเดี๋ยวนี้มีไหมตอนนี้ยังไม่คันครับแต่เมื่อกี้ที่นั่งรอลุงรู้สึกมันจะเป็นบักพักครับมันจะบางทีมันจะแสบแล้วก็แสบบักพักมันก็จะคันนะครับแค่นี้เองครับผมแต่ว่าอย่างตัวนี้ไม่วันนี้ไม่มีครับยังเมื่อวานมีไหมเมื่อวานมีนิดๆตรงช่วงเนี้ยครับใช่ครับแต่ที่นั่งรอคุณลุงไม่มีมีแต่แสบกับหน้าอย่างเดียวลองฝ่ามืออย่างเดียวนะครับฝ่ามือนี่จะมีผลไหมเต็มร้อยครับเสร็จแล้วก็เปรียบเทียบแค่ฝ่ามือปิดแค่นั้นจะเห็นเลยสารพัดเห็นบอกพลังนี่ไม่ได้นะบอกให้รู้ไว้ถ้าถามกับว่าจะตอบว่าไงสวยไหมเนี่ยถ้าไม่ตอบถามว่าเห็นอะไรทีนี้มันมีความรู้สึกมันมีความร้อนมามาตรงช่วงตาครับที่หน้าครับคุณลุง มันอุ่นๆครับครับเห็นอะไรไหมตอบเหมือนเป็นควันขาวๆครับคุณลุงเหมือนควันบุหรี่นั่นแหละใช่ครับคุณลุงลองบอกการเคลื่อนไหวใช่ไหมเหมือนมันเวลาควันบุหรี่มันโดนแสงไฟครับแล้วมันก็จะกระจายครับคุณลุงครับอยากจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากนี้ไหมครับลองดูนะครับสังเกตปวดตาไหมไม่ปวดครับหนูเห็นอะไรไหมว่าแรงมันเหมือนมีแสงเข้ามาครับเป็น
เขียวๆครับอืมครับดูการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับเคลื่อนที่มีไหมเปลี่ยนแปลงเหมือน น้ำมันกระเพื่อมครับอืมเป็นอีพีครับถ้าสมาธิได้ส่วนตัวจะเห็นมากกว่านี้เยอะนะครับได้เยอะมากด้วยอันนี้เพียงแต่ว่านี่แค่สองฝ่ามือเผื่อได้เห็นเฉยไม่ต้องการให้จะให้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าถ้าทำสมาธิเองเห็นความสว่างและความมืดโอ้โหตัวสว่างจะนำพาไปมากไปมหาศาลมาจุดโฟกัสที่มีปัญหาตาถูกหมดนะเนี่ยถูกไหมใช่ครับลุง